สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการกินแหกกฎครับกับผมอิฐปวงล่างได้พี่น้องวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับเราเคยหุงข้าวเนี่ยเคยหุงแต่ในน้ำธรรมดาใช่ไหมฮะแต่วันนี้เรามาลองมาปรับรสชาติเป็นหุงข้าวแบบน้ำผลไม้ดีกว่าผู้ชมฮะเราจะใช้น้ำผลไม้แทนน้ำเปล่าธรรมดาวันนี้ผมเลือกใช้ตรงนี้ก่อนครับนี่แตงโมถามว่าจะเอาน้ำออกมายังไงผมก็จะขูดแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเรามาดูว่าเราจะได้น้ำแตงโมยังไงนะฮะมันจะเป็นน้ำให้หรือเปล่านะครับข้าวดีแบบข้าวแบบนี้ไม่ต้องซาวนะฮะใส่ได้เลยเราจะหุงปริมาณน้อยๆจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่ใส่ข้าวไปนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราต้องการพิสูจน์เฉยๆว่าหุงข้าวกับน้ำแตงโมน้ำผลไม้จะเป็นยังไงนะฮะจะหกไหมเนี่ยแต่ตรงนี้ก่อนนะฮะอ่ะผมจะใช้วิธีขูดแบบนี้ฮะขูดให้ไม่น้ำออกมาเลยนะฮะนี่เม็ดก็ไม่เป็นไรฮะเม็ดนะฮะลองดูนะฮะเผื่อมันเป็นข้าวสวยแล้วมีรสชาติของน้ำแตงโมเข้ามาด้วยนะฮะเป็นน้ำเลยครับผู้ชมฮะแล้วเราก็ใส่ผสมกับเนื้อมันเลยสักหน่อยก็ได้ครับจะเป็นยังไงเม็ดก็ใส่นะครับเรากินค่อยเอาออกนะฮะเรามาพิสูจน์กันนะฮะพอยังน้ำเยอะยังครับพอแล้วเออเนาะอ้าวผมเป็นคนชอบทานแตงโมครับทุกเช้าเนี่ยต้องกินแตงโมตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพจะดีอ่ะเรามาลองดูนะฮะทั้งเนื้อแตงโมแล้วก็ข้าวอยู่ข้างล่างนะฮะมันจะเป็นยังไงฮะจะได้สวยๆอ่ะจับกันหน่อยนะหุงข้าวด้วยน้ำแตงโมนะฮะเฮ้ยพอไหมอย่างเงี้ยปิดฝาได้เลยค่ะต้องไฟเลยเอาเลยนะครับเดี๋ยวรอสักประมาณก็เหมือนกับเราหุงข้าวประมาณสัก10นาทีนะฮะโอเคครับเสียบปลั๊กกดเลยนี่รอลุ้นกันนะครับผู้ชมครับนั่งรอนะครับผ่านไปแล้วประมาณ10นาทีผมว่ายังไม่สุกแต่ว่าเรามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงหรือว่าจะดูครั้งเดียวเลยเอาดูไปนะเอาดูก่อนนะฮะมับเฮ้ยยังไม่สุกหรือว่าน้ำมันจะแข็งมาด้านนี้ไปด้านนี้ไม่ท่วมจะได้อยู่เนาะปิดไว้ก่อนครับขออีก10นาทีครับขออีก10นาทีนะชมครับผ่านไปอีก10นาทีฮะเกือบจะ20นาทีแล้วครับเรามาดูว่าข้าวหุงแตงโมจะเป็นยังไงฮะเราจะแหกกฎการกินลองดูนะครับมันเป็นยังไงมาชมด้วยกันนะครับ1 2 3แต่ถ้ามันกินได้จริงๆเราค่อยเอาเม็ดแตงโมออกก่อนก็ได้ตอนนั้นเราจะอยากดูก่อนว่ามันเป็นยังไงข้างล่างไหมผู้ชมไหมนะตรงกลางเนี่ยมันไม่ค่อยมีข้าวหรือเปล่าไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยมันไม่เข้ากับอันนั้นเลยอ่ะเนี่ยไหมหมดเลยข้างล่างไหมหมดเลยเฮ้ยกินไหมเอาวิดิดเลยเนาะทำไมมันไหมฮะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ข้าวหอมมะลิใช้น้ำเปล่าผมมันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะเหรออืมหม้อพังไม่พังเราล้างได้กินอ้าวเราจะมากินกันนะคุณนานากินไหมเราต้องลองกินให้ได้ครับเราทำแล้วขอปักก่อนชิมไม่ได้อร่อยไม่อร่อยว่ากันอีกทีนึงมาสำรวจกันฮะ
อุ้ยสีสวยนะผู้ชมนะมันอาจจะมีการปรับสูตรหน่อยก็ได้แต่ว่าสีมันก็ผ่านดูเราก็ไม่ต้องกินเม็ดแตงโมนะฮะนี่คือข้าวหุงน้ำแตงโมชิมดูนะฮะเหมือนกับจะเป็นยังไงนะฮะเหมือนปลากินเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยหืมอร่อยครับบอกเลยว่าอร่อยเนี่ยหอมแล้วก็มีความนุ่มของข้าวแล้วก็มันหวานอ่ะหืมไม่น่าเชื่อฮะอร่อยมันนุ่มอ่ะข้าวนุ่มแล้วก็มันกลมกล่อมกับน้ำแตงโมแล้วมันมีความหวานอร่อยอร่อยไม่น่าเชื่ออร่อยน้ำชิมดูดิไม่เอาชิมดูเอาเอาทำไมอ่ะต้องให้มันรู้ดิมันดูไม่น่ากินอ่ะเอามันดูไม่น่ากินแบบอร่อยอ่ะแต่ว่าการหุงมันทำให้ไหม้หม้อมันอาจจะเป็นผลกับการที่เพราะมันมีน้ำตาลหรือเปล่ามันมีความหวานน่ะอ้าวน้ำแตงโมเนี่ยกินแล้วอ้วนไหมเนี่ยมันมีความหวานน่ะโอเคครับเอาเป็นว่าเราพิสูจน์แต่ว่าใช้แต่ว่าถ้าเราใช้น้ำแตงโมล้วนๆเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้อาจจะดีกว่านี้แต่นี่มันมีเนื้อด้วยไงก็สรุปว่ากินข้าวหุงข้าวน้ำแตงโมกินได้แล้วก็อร่อยกินได้แล้วก็อร่อยแต่ว่าเราควรจะทำให้มันเป็นน้ำล้วนๆอาจจะไปปั่นแล้วก็ช้อนเอาแต่น้ำมันแล้วก็ใส่แทนน้ำได้ผมว่ามันอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงๆฮะลองทำกินดูนะฮะจะได้ไม่ต้องอันนี้เป็นแค่การพิสูจน์เราก็เอาเม็ดออกเอาเนื้อไม่ต้องใส่เยอะจะได้น่ากินแล้วสีออกมาจะเป็นแบบนี้โอเคขอบคุณมากครับเมนูข้าวหุงด้วยน้ำแตงโมขอบคุณครับ